โอเคพร้อม3 4ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับช่างพีนะครับมีดีการก่อสร้างนะครับวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์นะครับมานำเสนอนะครับไฟช็อตสตูนะครับไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกหนูนะครับนกแมวนกเหยี่ยวอีกานะครับตุ๊กแกงูหรือสิ่งรบกวนบ้านนกต่างๆนะครับก็อันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาโชว์วิธีการนะครับอันนี้มีไฟนะครับไฟช็อตนะครับเราจะเห็นไหมครับปิดประตูนิดนึงนี่ไฟช็อตเห็นไหมครับนี่นะครับอ่ะเปิดประตูก็นะครับผมมาจะมาบอกขั้นตอนและอุปกรณ์และวิธีการทำนะครับอันนี้นะครับผมก็จะวางบริเวณหอนกแล้วก็รอบบ้านนะครับช่องทางเข้าบนหลังคานะครับอันนี้เราจะวางไว้ทั่วนะครับที่สันนิษฐานว่าจะมีศัตรูของนกมารบกวนนะครับอันนี้วันนี้ที่ผมมาทำคอนเทนต์นำเสนอก็จะเป็นตัวไฟช็อตของยันช็อปนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับในงานนี้เดี๋ยวลุยถ่ายให้พี่นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีแผงนะครับเป็นแผงไม้หรือว่าถ้าเราติดกับผนังก็ได้นะครับที่ต้องใช้จริงๆคือลูกเต๋าล็อกสายสลิงนะครับแล้วก็สายสลิงนะครับที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นสายสลิง2มิลนะครับไอ้ตัวนี้เป็นสายสลิง2มิล นะครับม้วนแล้ว 2-300 อะไรประมาณนี้นะครับประมาณ 2-300 เมตรถ้าตึก8คูณ16นะครับก็จะใช้ม้วน200เมตรอยู่1ม้วนแล้วก็ม้วน100เมตรอีก1ม้วนทั้งหมด300เมตรนะครับอันนี้คือ8คูณ16เท่าตึกผมนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นปลอกของสลิงนะครับเป็นปลอก 1.5 มิล นะครับปลอกสลิงที่ใช้ก็จะเป็นปลอกสลิงมิเนียม 1.5 มิล นะครับนี่หน้าตาของก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปลอกสลิงนะครับแล้วก็จะมีลูกเต๋า3ช่องนะครับตรงนี้ดูลูกเต๋าแต่เป็นลูกเต๋า3ช่องแล้วก็มีสายไฟนะครับ THW นะครับ1.5 หรือ 2.5 ก็ได้นะครับเอาที่ท่านมีนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับทีเนี้ยขั้นตอนของในการทำนะครับเราก็จะเอาสลิงนะครับมาร้อยใส่ลูกเต๋านะครับแล้วม้วนนะครับม้วนมาใส่ปลอกนะครับพับสลิงอีกทีนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูใกล้ๆนี่นะครับสลิงนะครับเราเดินทั้งหมดนะครับลูกเต๋ามันจะมี3ช่องเราเดิน3เส้นนะครับ2ชุดนะครับเพื่อที่นกจะมายืนจุดนี้ก็ช็อตนะครับช็อตทุกจุดนะครับนี่เห็นไหมยังไงไอ้สตูนะครับต้องมาเกาะทั้งลายแล้วก็นิวตันนะครับก็คือเส้นสีแดงกับเส้นสีดำสองเส้นนะครับถ้าถูกเส้นเดียวนะครับก็จะไม่ช็อตนะครับต้องถูกพร้อมกันนะครับไฟกับดิ้งพร้อมกันเนี่ยเลยช็อตทีนี้นะครับเราก็จะเดินมาเป็นชุดแล้วก็ใส่ลูกเต๋าเอาลูกเต๋ามาล็อกนะครับวิธีการทำก็เอาลูกเต๋านะครับล็อกนะครับร้อยสายสลิงไปแล้วก็บีบหัวหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงมาด้านนี้แล้วก็พับนะครับแล้วค่อยยิงน็อตทีหลังนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะประมาณนี้มีอะไรอ๋อที่ต้องใช้คือสายเคเบิลไทนะครับรัดนะครับสายอย่าให้ตรงนี้หลุดนะครับจะไม่หลวมนะครับตรงนี้นี่แข็งหมดนะครับนี่อันนี้นะครับผมก็ตัดไว้พอดีกับช่องทางเข้าของบ้านนกนะครับถ้าใช้2ชุดผมใช้2ช่องก็ใช้2ชุดครับ
นกเขาจะมายืนเกาะบริเวณนี้นะครับนกเหยี่ยวนกข้าวแมวต่างๆจะเกาะบริเวณนี้ถ้านะครับเป็นงานผนังนะครับถ้าเป็นงานผนังนะครับเราจะใช้อีกชุดนึงนะครับไม่ใช่ตัวลูกเต๋านะครับเราจะใช้เป็นชุดนี้นะครับงานผนังนี้เราก็สั่งมานะครับจากประเทศจีนนะครับจากในช้อปปี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาสลิงมาใส่นะครับเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปในช่องเห็นไหมมองเห็นไหมใส่ในช่องอย่างนี้นะครับเอาปลอกใส่แล้วก็บีบไว้นะครับแล้วก็ดึงนะครับมันจะติดอยู่อย่างนี้นะครับนี่มันจะติดนะครับอันนี้ก็ยึดที่ผนังนะครับเจาะปุ๊บนะครับหัวกลางท้ายหรือทุก4เมตรนะครับเราก็ติดไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยทุก4เมตรสลิงก็วิ่งผ่านนะครับแต่ยังไงต้องเดิน3เส้นเหมือนเดิมนะครับสายดินกับสายไฟอย่างละ2ชุดนะครับตรงนี้ก็